วันนี้คุณแม่มาลอนดอนนะคะทุกคนค่ะเป็นทริปแรกเนาะเป็นทริปแรกที่คุณแม่เดินทางคนเดียวนะคะในอังกฤษเนาะมาลอนดอนมาทำไอ้พาสปอร์ตอะค่ะพาสปอร์ตคุณแม่มันจะหมดอายุเนาะจริงๆมันก็ยังไม่หมดอายุอีกประมาณ5 เดือน 6เดือนนะคะแต่เดี๋ยวคุณแม่จะเดินทางช่วงต้นปีหน้าเนาะก็เลยแบบว่ากลัวมันจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพาสปอร์ตมันจะเหลือมีอายุเหลือไม่ถึง6เดือนเนาะก็เลยอ่ะบุ๊กมาทำดีกว่าเนาะจะได้แบบมันจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าคือเดือนกุมภาเนี่ยคุณแม่มีแพลนที่จะกลับเมืองไทยเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้เดินทางกับการบินไทยอะค่ะก็เลยกลัวมันจะมีปัญหาเนาะวันนี้ก็เลยมาทำพาสปอร์ตเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูรูปพอดีทำเสร็จแล้วบุ๊กไว้9 โมงครึ่งนะคะ9 โมงครึ่งแต่ว่ามาเร็วก็ไปทำเสร็จตั้งแต่ประมาณ9 โมงยังไม่9 โมงครึ่งเลยเนาะโอ้แบบแล้วก็เลยถือโอกาสมาเดินตรงเขาเรียกอะไรสวนไฮพาร์คอะค่ะเพราะว่ามันเสร็จไวเนาะแล้วก็บุ๊กรถบัสไว้รถโค้ชอะค่ะกลับบ้านอะช่วงบ่าย 2 โมงครึ่งเนาะแล้วตอนนี้มัน10 โมงคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเดินมาที่สวนไฮพาร์คเนี่ยค่ะก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายรูปไปดูข้างหลังคุณแม่จะเป็นRoyal อะไรเนี่ย Royal Albert Hall นะคะเป็นเหมือนโรงละครนะคะทุกคนที่แบบจัดคอนเสิร์ตอะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับกล้องเลยพอดีแดดมันอยู่ทางด้านหลังอาคารน่ะเนาะแล้วมันก็เลยเห็นแสงแบบเขาเรียกไงจ้าค่ะแม่มาจากทางนู้นนะคะสถานทูตไทยอยู่ทางนู้นเดินมาประมาณ10 นาทีนะคะมาพักเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะที่นี่มันจะมีแบบต้นไม้ใหญ่ๆแบบเยอะมากๆเลยนะคะต้นไม้แบบมีอายุเป็นคุณแม่ว่าน่าจะเป็นพันปีได้นะเป็นเหมือนตั้งแต่กษัตริย์แบบองค์แบบแรกๆต้นๆของอังกฤษอะค่ะที่เขาแบบว่าปลูกอะแล้วก็เนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นพันปีอะคุณแม่ว่าคือใหญ่มากแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ฤดูเขาเรียกอะไรฤดูใบไม้ร่วงเนาะออถ้ำอะค่ะใบไม้มันก็จะเปลี่ยนสีเนี่ยค่ะเริ่มเปลี่ยนสีเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันต้นไม้แบบใหญ่มากประมาณ 5-6 คนโอบได้มั้งเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องเดินกลับมาตรงนี้นะเพราะว่าคุณแม่ก็ต้องมาขึ้นบัสตรงเนี้ยถ้าไปขึ้นตรงที่อื่นเดี๋ยวหลงเพราะว่าตอนคุณแม่ลงรถบัสก็ลงตรงเนี้ยสถานีเขาเรียกอะไร Royal Albert Hall นะคะสำหรับคนที่จะมาสถานทูตไทยเนาะที่กรุงลอนดอนนะคะแล้วแบบคนที่นั่งโค้ชมานั่งรถโค้ชมานะคะนั่งรถโค้ชมาแล้วก็มาต่อรถบัสมาก็ประมาณลอนดอนบัสอะค่ะมาประมาณกี่ป้ายรถเมล์9 ป้ายรถเมล์อันนี้เป็นอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอ๋อ to the memory of Albert อะไรสักอย่างพระเจ้าอัลเบิร์ตอะฮะคุณแม่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นกษัตริย์อัลเบิร์ตหรือเปล่าที่แบบที่ตั้งสวนเนี้ยที่แบบปลูกต้นไม้นะฮะที่มีการแบบตั้งสวนไฮพาร์คนี้ขึ้นมาแล้ว
ก็มีการแบบให้ปลูกต้นไม้คือต้นไม้เยอะมากแล้วก็ปลูกเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ต้นไม้ใหญ่มากเดี๋ยวเดินไปทางนู้นแล้วกันเดินอ้อมไปตรงนั้นข้างหลังนู้นไม่รู้เขามีจัดงานอะไรอ่ะแต่ไม่เอาดีกว่าไม่อยากเดินอ้อมไปทางนั้นเดินไปข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพูดเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้เป็นคลิปที่มีความน่าสนใจอะไรอะค่ะก็ให้ดูสภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็เมื่อคืนนะคะคุณแม่ขึ้นรถบัสมาจากที่บ้านเนาะฮัตเตอร์ฟิลด์ค่ะช่วง5 ทุ่มนะคะคุณแม่จะบอกว่ารถโค้ดของที่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหทรหดอดทนมากคือแทบจะอ้วกแตกเลยอะค่ะเมื่อคืนแบบเขาเรียกเบาะก็ปรับไม่ได้นะคะคือแบบตอนแรกคุณแม่ก็คิดแบบเปรียบเทียบเหมือนไอ้นครชัยแอร์อะค่ะทุกคนเหมือนนครชัยแอร์บ้านเราเนาะแต่แบบว่าไม่ใช่เลยนะคะคือแบบเบาะก็ปรับไม่ได้นะคะที่แบบวางเท้าก็ไม่มีคือแบบอึดอัดมากค่ะแล้วก็อะไรอะแต่ก็ผ่านมาได้เนาะก็มาถึงลอนดอนเนี่ย6 โมงเช้านี้เผื่อแนะนำเนาะสำหรับเผื่อใครเข้ามาดูคลิปแล้วแบบอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยต้องมาสถานทูตไทยที่กรุงลอนดอนนะคะก็เนี่ยค่ะมันก็จะมีหลายทางหลายเขาเรียกการเดินทางได้หลายค่ะสำหรับคนอยู่ไกลๆก็อาจจะนั่งเครื่องบินมาอยู่สกอตแลนด์หรืออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือนั่งรถไฟอะไรเงี้ยตอน 2-3 เดือนที่แล้วที่คุณแม่พาแฮร์รี่มาค่ะเรามากันทั้ง3คนเลยเนาะพ่อแม่ลูกเราก็บุ๊กไอ้รถไฟอะค่ะนั่งรถไฟมาพอดีได้ตั๋วรถไฟแบบถูกค่อนข้างถูกค่ะ100 กว่าปอนด์เนาะ3 คนพ่อแม่ลูกไปกลับอะค่ะก็แล้วก็มาพักโรงแรมเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะมีตรงสถานทูตไทยอะมันจะมีโรงแรมใกล้ๆอะเขาเรียกอะไรนะอะไรอินสักอย่างอะลืมแล้วค่ะทุกคนนะคะไอเป็นโรงแรมที่เขาแบบเหมือนการันตีพรีเมียร์อินนะพรีเมียร์อินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเนาะพรีเมียร์อินนะคะเขาจะเหมือนการันตีว่าแบบหลับสบายแบบเตียงเขาดีเขาขายเตียงด้วยเนาะก็ยังอยากได้เตียงเขาอยู่เนาะค่ะเพราะว่าเขาขายเตียงด้วยหลังละประมาณ1,000 กว่าบาทตอนนั้นพ่อแฮร์รี่เขาไปเสิร์ชมาเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนเตียงนอนใหม่เนาะค่ะก็ไม่แพงนะคะทุกคนไม่แพงเนาะแล้วก็แบบนั่งอันเดอร์กราวมาแต่นั้นคุณแม่จำไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน 2-3 เดือนแล้วโลกคุณแม่มากับคุณพ่อแฮร์รี่เขาด้วยก็คือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าดูเรื่องเส้นทางอะไรแบบนี้ค่ะแต่รอบนี้เนี่ยคือคุณแม่มาเองเนาะมาเองมาแบบเรามาคนเดียวอ่ะเราก็ต้องแบบว่ายังไงอ่ะมันต้องรัดกลุ่มอ่ะเราก็ต้องรีเสิร์ชนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะจริงๆสามีก็ช่วยแหละเนาะเออค่ะปริ้นเอกสารเลยให้แต่จริงก็ง่ายอะค่ะแต่ว่าไม่แฮปปี้อย่างเดียวตรงที่แบบว่าตอนที่ว่าเราต้องนั่งรถโค้ดมาแล้วรถโค้ดมันแบบว่ามัน horrible อะค่ะ horrible ไหมเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษอะมันไม่โอเคอะมันไม่ได้ nice แบบนครชัยแอร์บ้านเราอะเนาะที่จะมาปรับเบาะเอนนอนมีผ้าห่มหรือมีอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเออประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าพอมาถึงที่เนี่ยแล้วอะพอมาถึงที่สถานีชื่อสถานีอะไรคุณแม่ลืมแล้วแหละเออของไอ้รถบัสเนี่ยของไอ้รถโค้ดอันเนี้ยค่ะพอออกมาปุ๊บแล้วเราก็เปิดไอ้ Google เนาะเปิดแผนที่อะค่ะมาสถานทูตไทยง่ายนะคะง่ายมากเนาะเออแล้วก็คุณแม่ก็นั่งรถไอ้รถลอนดอนบัสสีแดงอะ52เนาะมาประมาณ9ป้ายรถเมียค่ะก็แล้วก็เดินต่ออีกประมาณ5 นาทีก็ถึงสถานทูตไทยแล้วเนาะค่ะก็โอเคอยู่นะคะแต่คิดว่าถ้าให้มาอีกรอบนึงแล้วมาแบบใช้มากับรถบัสก็คงไม่มาแล้วมากับรถโค้ดก็คงไม่มาแล้วก็คือมารถไฟดีกว่าเพราะรถไฟแบบมันสบายกว่าเยอะนะคะแต่ก็อย่างว่ารถไฟแพงเนาะถ้าไม่ได้จองตั๋วช่วงที่เขาลดราคาอะไรอย่างเงี้ยก็200 กว่าปอนด์เลยนะคะต่อคนอ่ะ200 300อะไรเงี้ยมันก็แพงอ่ะ200 300 ปอนด์อ่ะวันนี้แดดออกแล้ว
โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะไม่แน่ใจจะได้ยินเสียงคุณแม่ชัดหรือเปล่าเดินเลาะตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงครึ่งแล้วกันค่อยเดินกลับไปขึ้นรถตรงหน้าไอ้รอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ฝั่งตรงข้ามกลับไปสถานีรถโค้ดแล้วก็กลับไปฮัตเตอร์ฟิลด์คุณแม่บุ๊กไว้บ่าย 2:30 ก็ไปถึงฮัตเตอร์ฟิลด์น่าจะประมาณคุณแม่มองพอดีมันมีคนเอาหมามาวิ่งนะเนาะแล้วคุณแม่เป็นคนที่กลัวหมากลัวมันจะมากัดกลัวมันจะวิ่งมากัดโอ้เป็นฝูงเลยตรงนี้กลัวมันจะวิ่งมากัดเราไว้ใจนี้ได้เด้อหมาแล้วนะคะก็ถึงฮัตเตอร์ฟิลด์ก็ประมาณบ่ายไม่ใช่บ่ายสิประมาณ2:30นะคะ2:30พรุ่งนี้ก็ไปทำงานนี่ลางานวันจันทร์17 ตุลานะรอบก่อนนู้นที่มาก็ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะยังไม่ได้ลงคลิปสองสามเดือนแล้วล่ะค่ะที่มารอบที่แล้วมาให้ได้มาทำพาสปอร์ตกลับกล้องก่อนแล้วกันคงจะไม่อัดไม่ได้อัดวิดีโอนานนะคะไม่ได้อัดยาวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแบตมันจะหมดเนาะไม่ได้มี power bank อะไรอย่างงี้ด้วยโทรศัพท์คุณแม่ก็พังอันนี้ใช้โทรศัพท์สามีใช้ของเขาไปก่อนเดี๋ยวคิดว่าถ้าช่วงต้นปีหน้ากลับไทยก็จะไปซื้อที่เมืองไทยค่ะคุณแม่ชอบไอ้ Samsung ตระกูลโน้ตอะค่ะทุกคนแต่ว่ามันเขาไม่ผลิตแล้วอะเพราะรู้สึกว่าแบบรูปมันคมชัดมากก็คงต้องได้เป็นตระกูล S อะไรเงี้ยโอ้ดูต้นไม้นี่สวยมากๆเลยใบไม้เปลี่ยนสีนะให้ทุกคนดูค่ะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูเนาะสวนไฮพาร์คค่ะช่วงหน้าออทัมแม่จะเดินไปตรงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันสต็อปไว้ก่อนดูคุณแม่จะไปห้องน้ำนะคะทุกคนไม่แน่ใจนี่มันเปิดหรือยังทำไมมันดูเงียบจังเลยอ๋อมีคนอยู่ข้างในอยู่อันนี้เหมือนต้นไม้แถวนี้ยังเล็กอยู่นะคะเหมือนแบบเพิ่งปลูกเดี๋ยวยังไงแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนค่ะคุณแม่จะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมคุณแม่ใหม่ในอังกฤษด้วยแล้วกันเนาะค่ะถ้ามีเวลาโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนห้องน้ำ